ท่านประธานที่เคารพผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ผมคงไม่ประท้วงนะแต่ท่านประธานฟังผมสักนิดนึงนะฮะให้เกียรติกันหน่อยบรรยากาศในสภาตะกี้นี่กำลังชุลมุนอยู่อย่าให้ผมต้องพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งใช้ให้คนที่นั่งอยู่บนเวทีนี้ออกไปอย่าประท้วงกันนะครับถ้าคนเป็นนักเลงอย่างครูมานิตครูบ้านนอกนี่จะเห็นกันทำให้เหมือนกับเสมือนว่าบอกกรรมการสิทธิ์ว่ามันรับทราบแล้วแต่ผมไม่ติดใจนะว่าจะถูกจะผิดใครจะถูกจะผิดแต่ไม่เคยเห็นผมนี่เป็นผู้แทนก็อาวุโสก็คงจะไม่น้อยมั้งครับก็รุ่นที่เขาโอ้โหกันเลยครับเข้ามาปี44ท่านประธานไม่ได้เชิญเลยนะให้ออกไปอยู่ๆก็ออกไปหรือมันเสร็จแล้วมันก็จะมีผลไปถึงเรื่องอื่นอีกต่อไปประธานไม่ใช่ว่าใครเสนออะไรมาเราต้องเอาหมดวันนี้มันเป็นครั้งแรกของสภาแห่งนี้ของปีนี้ในการรับทราบขององค์กรอิสระผมไม่ได้ว่าใครนะแต่จะพูดว่าถ้าใครเสนออะไรมาเนี่ยเราต้องทราบหมดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องดูที่มาที่ไปของแต่ละคณะเราต้องทราบเราต้องเอาหมดใช่ไหมก็ผมก็ไม่ติดใจอีกครับแต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับกรรมการสิทธิมนุษยชนน่ะก็ผมอภิปรายในวันนี้เป็นรอบที่สองว่าเป็นคนถือกระเช้าดอกไม้ไปใช่ไหมท่านประธานแล้ววันนี้มาทำพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันไม่ใช่มันต้องได้รับเกียรติจากท่านประธานเชิญเนี้ยถึงจะรับทราบตอนนี้ในสภามันยังไม่เสร็จหรือท่านประธานว่าไงครับผมแค่ติงแค่นี้ขอบคุณนะท่านประธานก็ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้มันเสมือนว่ายังไม่รับทราบมันยังไม่เสร็จนะท่านประธานนะขอบพระคุณครับท่านสุนัยครับฟังให้เห็นบ้างผมย้ำนะท่านประธานอีกนิดเดียวว่าผมย้ำว่ายังไม่เสร็จเรื่องนี้ยังไม่รับทราบถือว่าสภาแห่งนี้ยังไม่รับทราบเพราะท่านประธานยังไม่เชิญว่าเชิญครับเรียบร้อยหมดแล้วครับโดยสมบูรณ์ครับท่านประธานนะขอบคุณนะท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสุนัยจุลพงศธรครับผมคิดว่าเรื่องคงจะจบด้วยดีแล้วนะครับก็คือความเห็นของท่านผู้นำฝ่ายค้านและก็ท่านคุณหมอชนน่านและผู้ฝ่ายตรงกันหมดแล้วว่าถ้าไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นนั้นส่งไปให้กรรมธิการสามัญท่านประธานครับกรรมธิการสามัญก็คือภาพจำลองของสภาและวันนี้ท่านประธานก็วินิจฉัยชัดเจนแล้วถ้าไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นก็ส่งไปก็เท่านั้นไม่ต้องมีมติเพียงแต่ผมเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเพื่อนสสนะครับว่าทำไมกรรมธิการสิทธิเนี่ยท่านถึงเดินออกไปจากสภาเฉยๆพร้อมกับเสียงส่วนใหญ่ของเพื่อนพรรคฝ่ายค้านเดินไปพร้อมๆกันเหมือนเสมือนหนึ่งวอล์กเอาพร้อมๆกันซึ่งไม่เหมาะถ้าท่านยังอยู่ก็ขอให้ขึ้นมานะครับแล้วท่านก็ประธานก็ดำเนินการตามคันลองไปว่าเมื่อไม่มีใครคัดค้านก็ส่งไปแต่ถ้ามีใครคัดค้านก็โหวตไปไม่มีใครค้านก็ต้องส่งไปส่งเลยครับไม่มีคำเสนอไปอย่างอื่นครับถือว่าจบแล้วครับเห็นด้วยครับท่านประธานต้องส่งไปครับตามนั้นแหละอยากจะสนับสนุนท่านประธานตกลงกันครับขอบคุณครับตามที่ได้ตกลงกันนะครับก็ไม่มีใครเสนอไปอย่างอื่นก็ถือว่าต้องส่งไปไม่มีใครคัดค้านก็จบตามนั้นแล้วครับทางขจิตไม่ต้องพูดแล้วครับถ้าก็ต้องส่งไปไม่มีคัดค้านนั่นเป็นอย่างอื่นไม่มีคนขอมติเป็นอย่างอื่นนะครับไม่มีเสนอญติมาแย้งก็ถือว่าส่งไปตามนั้นตามที่ข้อตกลงระหว่างผู้นำฝ่ายค้านกับหมอชนน่านก็พูดชัดเจนนะครับถูกต้องแล้วนี่ครับคนอื่นผมจะเชิญลงไม่เชิญลงมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ท่านทั้งหลายไม่เกี่ยวกันเชิญนั่งครับพอแล้วครับวันนี้ผมว่าพอสมควรแล้วปิดการประชุมครับ